สวัสดี FC บางเจงทุกคนนะครับผมวันนี้นี่ทุกคนกำลังเห็นแบบของอะไรเยอะแยะไปหมดเต็มหน้าโต๊ะที่เลยครับทุกคนก็คือคลิปนี้นะครับพี่จะมารีวิวอุปกรณ์ถ่ายคลิปของช่องบริษัทตั้งบางเจงนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับทุกคนเออแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะมารวมดูนะครับว่าเอ้ยอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยนะว่ามันกี่บาทกี่ชิ้นนึงกี่บาทนะครับรวมกันทั้งหมดกี่บาทพี่ก็อยากรู้เหมือนกันไงว่าทั้งหมดที่พี่ซื้อเนี่ยมันรวมกันแล้วกี่บาทที่พี่ลงทุนทํา YouTube ไปอ่ะนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมานับไปพร้อมกันนะครับว่าชิ้นนี้เท่าไหร่ชิ้นนี้เท่าไหร่ชิ้นนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็นี่เลยคําถามนี้นะครับมีน้องๆถามมานะครับว่าเฮ้ยรายได้ YouTube พี่ต่อเดือนกี่บาทครับวันนี้พี่จะมาตอบให้นะครับทุกคนครับโอเคครับก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องบริษัทตั้งหวังจริงด้วยครับวันนี้เราจะมารู้หมดเปลือกเลยครับว่าพี่ใช้อะไรถ่ายคลิปบ้างนะทุกคนเออไปเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมมีเกมดีๆมาแนะนำนะครับผมนี่เลยครับแอป CLUB789 เล่นง่ายได้จริงต้องแอป CLUB789 เท่านั้นครับแอปไปเลยนะครับทุกคนครับสายเล่นไม่ควรพลาดจัดไปครับโอเคครับทุกคนก็ของชิ้นแรกเอาไลค์ก่อนดีครับไม่รู้เลยครับว่าจะรีวิวอะไรก่อนอันนี้กันนี่ครับตัวนี้ครับจะเป็นกล้องCanon 200D Mark II นะครับผมก็เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่อ่ะคนต้องใช้กันคนเพราะว่าพี่มันก็มือใหม่ไงพี่ก็เลยลองซื้อกล้องตัวนี้ตัวแรกของพี่มาใช้ในช่องบริษัทตั้งหวังเจ๊งนะครับทุกคนนะซึ่งหน้าจอมันก็ฟลิปได้อะไรได้นะครับอันนี้ครับอันนี้เลนก็เป็นเลนเดิมนะครับผมทุกคนก็ยังไม่ได้มีอะไรมากก็นี่ครับอันนี้ราคาจะบอกเลยครับว่าอันตัวนี้ก็ 23,000 บาทนะครับเดี๋ยวพี่จดไว้เลยจะได้รวมกันครับแล้วก็ท้ายคลิปจะมาดูว่ากี่บาทนะครับผมเดี๋ยวพี่จดไว้แป๊บนึงนะครับผมกล้องไปแล้วนะครับต่อไปนะครับที่ซื้อมาคู่กับกล้องนะนี่จะเป็นตัวนี้ครับเป็นไมค์ครับไมค์โบย่านะครับ BYM M17R นะครับผมไมค์ตัวนี้นะจะรับเสียงเฉพาะตัวหน้านะครับข้างหน้านะครับผมข้างหลังนี่จะไม่ค่อยได้ยินนะได้ยินอยู่นะแต่ไม่ได้ยินเยอะรับเสียงข้างหน้าซะส่วนใหญ่นะครับเป็นวงไปงี้นะครับผมราคาเต็มอยู่ประมาณ900นะทุกคนนะแต่ว่าพี่ไปซื้อเขาลดให้ไงไปซื้อพร้อมกล้องตัวนี้ไงมันก็จะเหลือลดให้พี่เหลือประมาณ600กว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับผมก็โอเคปัดพี่จดไปเลย600แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูต่อไปเลยอ่ะต่อไปเป็นโกโปรนะครับโกโปรตัวนี้เป็นโกโปร8แบ็คนะครับทุกคนครับเออ GoPro 8 แบ็คตัวนี้พี่ได้มาราคาไม่แพงนะพี่ซื้อมาต่อมือ2พี่ซื้อมามือ2นะทุกคนก็ตัวนี้พี่ซื้อมาได้ประมาณ 7,000 นะผม 7,000 บาทนะครับเป็น GoPro 8 แบ็คนะครับผมก็ใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับได้มาพร้อมอันนี้เลยนะครับผมแท่นชาร์จ GoPro นะครับมีแบตให้2ก้อนนะครับผมแบตให้2ก้อนนะครับก็ตัวนี้ 7,000 เขียนไปเลย 7,000 นะฮะพี่ใช้ถ่ายคลิปนะครับผมก็จะใช้กล้อง2ตัวนี้นะครับแล้วก็โทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องเออหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้พี่ใช้อะไรถ่ายอยู่พี่ใช้ iPhone 11นะครับผม11ถ่ายนะครับเอ้ยแต่ว่า iPhone 11นี่ก็เป็นที่พี่ซื้อมาโทรศัพท์นะก็เป็นอุปกรณ์ตามคลิปของพี่เช่นกัน iPhone 11นี่ก็ราคาเท่ากล้องตัวนี้เลย 23,000 เหมือนกันเดี๋ยวพี่จดไปเลยนะครับผมแล้วก็นี่ซื้อ GoPro แล้วนะครับจะขาดไม่ได้เลยนะครับผมนี่เลยตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเค้าเรียกว่าอะไรวะเนี่ยไอ้ขาจับ GoPro อ่ะตัวนี้บอกเลยโหพี่ได้มาราคาเจ็บมากทุกคนเห็นแค่เนี้ยทุกคนว่าราคาเท่าไหร่นะตัวนี้ 2,000 กว่าบาทเลยนะครับทุกคนครับเพราะว่าเป็นของแท้นะครับทุกคนที่แบบไปหลวมตัวเข้าศูนย์แบบขายอุปกรณ์กล้องอะไรพวกนี้มันก็มีแต่ของแท้ไงทุกคนนะครับก็พี่ได้มา 2,000 กว่าบาทเดี๋ยวพี่ตีไป 2,000 แล้วกันแต่มัน 2,000 กว่าบาทพี่จำไม่ได้นะทุกคนตีอยู่ 2,000 เออแต่มันก็ดีนะที่ซื้อมาเนี่ยมันดีนะมันก็ไม่สมราคาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอุปกรณ์มันอาจจะแบบแข็งแรงไงทุกคนเออมันยืดได้ยาวอยู่นะอย่าพี่ยืดให้ดูก็ได้นี่ครับมันก็อาจจะยืดยากหน่อยนะทุกคนนี่ครับยืดได้ประมาณนี้เลยประมาณเมตรหนึ่งครับทุกคนเราไว้ถ่ายวิวแบบตอนเราไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยตอนเราไปท่องเที่ยวก็ถ่ายวิวทิวทัศน์ได้สวยงามอยู่นะครับผมโกโปรนี้ก็พี่ก็ใช้ถ่ายประจำอยู่นะครับขี้เกียจถือกล้องใหญ่ไงกล้องใหญ่มันเมื่อยครับแล้วก็ไฟตัวนี้ครับไฟตัวนี้น่าจะ200กว่าบาทมั้งยูเลนซี่นะยูเลนซี่200กว่าบาทนะครับผมก็ตีไป200เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะไฟยูเลนซี่ลืมรีวิวนะครับนี่พี่ก็เปิดปุ๊บนี่ก็เป็นไฟระดับแรกนะมันมีปรับได้อยู่1 2 3 4 5ระดับนะครับเดี๋ยวพี่ปรับให้ดูปุ๊บเพิ่มโอเคมันก็ไว้ใช้ถ่ายแบบตอนกลางคืนในที่แสงน้อยอะไรพวกนี้อาจจะเป็นตอนกลางวันก็ได้ตอนนี้ก็ได้ครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ใช้ตั้งสองตัวเองได้นะครับถ่ายยังไงแป๊บนึงนะทุกคนนะเออนี่ใส่กับขาตัวนี้นะครับเดี๋ยวใส่ขาตัวนี้เลยเอาเรียวๆในคลิปนี่แหละนะครับทุกคนเพราะว่าพี่จะรีวิวไงก็เลยไม่ใช้ไฟตัวใหญ่นะครับ
เอาตัวนี้กันกับตัวน้อย2ตัวโอเคเห็นหน้าพี่ชัดนะทุกคนลืมบอกขาตัวนี้ก็ซื้อมาตลาดนัดนะครับเห็นตลาดนัดก็100กว่าบาทตีไป100นึงนะครับผมมันใช้จนเหลืองหมดแล้วไงก็ลดราคาหน่อยเหลือ100นึงนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นของยันเต็งนะครับผมพัสดุแข็งแรงมากครับอันนี้ใช้มานานมากครับตั้งแต่ใช้โทรศัพท์ถ่ายเลยว่าได้ครับอันนี้อึดมากครับทุกคนยันเต็งครับตัวนี้ซื้อมากี่บาทวะกูลืมอีกละน่าจะ200กว่าบาทเหมือนกัน200หรือเท่าไหร่วะตีมา200นะครับทุกคนแม่งลืมราคาซื้อมานานจัดไงตั้งแต่ทํา YouTube แรกๆอ่ะต่อไปอะไรดีอ่ะนี่ครับอันนี้ครับนี่บอกเลยเจ้าตัวนี้ครับเป็นไฟเฉพาะไลฟ์สดอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะบอกไว้เลยนะครับทุกคนว่าพี่ได้มาฟรีครับน้องๆนำมาฟรีครับเพราะว่าพี่ทำมันจะมี TikTok Shop นะครับเขาจะให้สินค้าฟรีมารีวิวนะครับผมพี่ก็จะได้ตัวนี้มานะครับพี่ก็กดตัวนี้มารีวิวนะครับจะได้มาใช้ด้วยไงอันนี้ได้มาฟรีนะต่อไปเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าเป็นไฟดวงใหม่ของพี่นะครับเพราะว่าดวงเก่านี่ดวงเก่าตัวนี้นะครับเห็นไหมในกล้องไม่รู้ตัวเก่าตัวนี้นะครับผมก็ดูดิมันป่องแต่งแล้วเนี่ยตัวนี้ครับพี่ซื้อมานะครับ400กว่าบาทครับพร้อมขาตั้งนะครับไฟเป็นไฟลิงไลท์นะครับผมดวงน้อยนะครับ400ตีไป400แล้วกัน400นะครับผมก็ใช้มาอุ้ย2ปีแล้วมั้งไฟตัวนี้พอมันเริ่มชำรุดเข้าชำรุดเข้าครับพี่ก็ซื้อตัวนี้มานะครับผมตัวนี้ราคา2,100นะครับผมตัวนี้เฉพาะหลอดไฟนะมันมีราคาเค้นบอกอยู่ตัวนี้เฉพาะหลอดไฟนะครับผม 1,790 นะครับแล้วก็ขาตั้งอีก300ก็เป็น 2,090 ตีเป็น 2,000 แล้วกันนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่มีคอมตัดต่อหรอไม่มีอะไรตัดต่อหรอใช่ครับพี่ไม่มีโน้ตบุ๊กหรือคอมตัดต่อนะครับเพราะว่าพี่ตัดในโทรศัพท์นะทุกคนพี่เคยซื้อโน้ตบุ๊กมาแล้วนะครับซึ่งพี่ก็ตัดต่อไม่ได้สักทีนะทุกคนพี่ก็เลยไม่ใช้มันนะครับนะก็เลยซื้อเจ้า iPhone 11นะครับผมมาใช้ตัดต่อมาใช้ถ่ายคลิปอย่างในคลิปนี้พี่ก็ใช้ iPhone 11ถ่ายนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเรามารวมกันดีกว่ามั้ยเดี๋ยวลองดูคร่าวๆแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนพี่คิดงงว่ะเอางี้เดี๋ยวพี่ตัดคลิปแล้วก็ใส่ตัวเลขไว้ให้นะครับว่าเงินเท่าไหร่นะครับทั้งหมดที่พี่ลงทุนไปเป็นเงินเท่าไหร่นะและเงินทั้งหมดที่พี่ลงทุนไปนะครับก็คือทั้งฟิงฟิงฟิงถามว่าลงทุนไปเนี่ยเฮ้ยมันคุ้มหรือเปล่าไอ้รุ่งลงทุนเยอะอะไรจังอันนี้พี่บอกว่าเลวนะว่ามันถือว่าน้อยมากๆนะครับอันนี้ถือว่าน้อยนะที่พี่ลงทุนไปนะครับผมอนาคตมันอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับแล้วสิ่งที่พี่กำลังจะซื้อต่อไปก็อาจจะเป็นเลนกล้องนะครับเป็นเลนตัวใหม่อันนี้เป็นเลนธรรมดานะที่มันติดมากับกล้องนะมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะภาพมันก็จะได้แค่มาตรฐานของมันนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็มีเท่านี้แล้วก็เอาไปก่อนนะครับเราได้เงินมาจากการทำ YouTube แล้วก็ค่อยไปลงทุนนะครับทุกคนนะครับส่วนใครที่กำลังทำ YouTube อยู่ตอนนี้นะไม่ต้องสนใจพี่นะครับว่าเฮ้ยทำ YouTube มันต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะอะไรขนาดนี้นะครับทุกคนมันก็ไม่จำเป็นครับเพราะว่าตอนแรกๆที่พี่ทำจะบอกไปเลยว่าแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวและไม่ใช่ iPhone iPhone อะไรด้วยนะครับทุกคนเครื่องแรกที่พี่ทำจะเป็นอะไรว่า Vivo หรือเปล่า Vivo กระจอกเลยย้อนไป3ปีที่แล้วนะครับซึ่งพี่ไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์นะครับผมคุณภาพที่ได้โอ้โหเย่มากครับทุกคนมันไม่เหมือนโทรศัพท์สมัยนี้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นน้องๆที่กำลังทำ YouTube อยู่นะครับผมก็สู้ๆครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเหมือนพี่ครับเริ่มแรกพี่ก็ทำมาโอ้โหไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเลยนะไม่คิดว่าจะได้ 200,000 ซับแบบทุกวันนี้เลยนะก็ต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่เข้ามากด Subscribe พี่เข้ามาเป็นกำลังใจพี่คอยมาดูคลิปพี่ตลอดนะครับผมอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับไม่งั้นก็ไม่มีพี่แล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ทุกคนที่เห็นนะครับผมแล้วก็ลืมตอบคำถามน้องคนนี้เลยมีน้องมาถามในเม้นพี่นะครับว่าเฮ้ยพี่รายได้ YouTube พี่เนี่ยเท่าไหร่นะครับอ่ะวันนี้คลิปนี้พี่จะบอกเลยรายได้ YouTube พี่5 หลักนะครับพี่ไม่ขอเจาะจงตัวเลขนะครับผมเพิ่งจะได้5หลักมา2เดือนแล้วเดือนที่แล้วกับเดือนนี้เพิ่งจะได้มา2เดือนแล้วครับทุกคนไม่รู้ว่าเดือนหน้ามันจะขึ้นลงยังไงครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับยอดวิวที่เราทำได้นะเดือนนี้นะครับผมมันไม่ได้อยู่ตัวครับเราทำยอดวิวได้เยอะโฆษณามันก็เด้งขึ้นเยอะมีโอกาสคนก็มีโอกาสดูโฆษณาเราเยอะนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้เงินเยอะนะครับทุกคนอย่างหลายคนถามมาเลยเฮ้ยทำ YouTube รวยแล้วมั้งนะครับโอ้ยถ้ามึงไม่ได้สปอนเซอร์ครับผมบอกเลยมึงอยู่ไม่ได้ครับไม่ว่าจะ TikTok และ YouTube TikTok ไม่ได้เงินนะ TikTok ได้เงินแค่สปอนเซอร์อย่างเดียวครับทุกคนนั่นแหละครับทุกคนก็ท้ายคลิปนี้นะครับก็อยากจะบอกน้องๆครับใครที่กำลังเริ่มต้นทำ YouTube อยู่ครับ
ทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวถ่ายได้เลยนะครับผมทำได้เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์ที่ดีอยู่แล้วอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับทุกคนครับเริ่มลงมือทำได้เลยนะครับผมอย่าไปคิดครับสิ่งที่สำคัญในการทำ YouTube นะบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่อุปกรณ์นะครับแต่มันคือใจของเราครับใจของเราครับโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อคนที่กำลังเริ่มลงมือทำ YouTube นะครับว่าเฮ้ยมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมแล้วมันต้องเริ่มต้นยังไงบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูคลิปนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรสนุกๆรอติดตามชมช่องบริษัทตั้งหวังเจ๊งด้วยนะครับทุกคนครับขอบคุณนะครับ